จริงๆแล้วกรณีคุณบิลลี่นะครับคุณพลจีครับผมคิดว่าสังคมต้องการคำตอบนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือผมคิดว่าจุดที่ทำให้พี่น้องประชาชนมีความหวังก็คือหลักฐานของ DSI กรณีการตรวจ DNA นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องหัวใจใหญ่ที่เราจะต้องติดตามเราจะต้องทำให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งผมคิดว่ากรณีการตัดสินหรือว่าการอ่านคำพิพากษาวันนี้ก็คือศาลเนี่ยมุ่งไปเรื่องของประเด็นของเจ้าหน้าที่กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ชอบ157กรณีน้ำผึ้งอย่างเงี้ยฮะแต่จริงหัวใจหลักก็คือมันเป็นเรื่องกระบวนการฆาตกรรมกระบวนการฆาตกรรมเหล่านี้เนี่ยคือผมเข้าใจว่ามันมีพยานหลักฐานอยู่และมันสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีข้อมูลอยู่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าสังคมต้องการคำตอบหมายความว่าตอนนี้เนี่ยมันเอาผิดได้แค่กรณีตัวคุณไม่ชอบอะไรเสียแต่ไอ้ฆาตกรรมเรื่องใหญ่เนี่ยมันยังไปไม่ถึงยังเอาไม่ได้จริงๆแล้วมันเป็นจดใหญ่ของสังคมและจดใหญ่ของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงด้วยว่ากรณีบิลลี่เนี่ยสูญหายโดยแบบไม่รู้หรือว่าสูญหายแบบมีการฆาตกรรมทั้งหมดเนี่ยคือกระบวนการในทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยพยายามจะพิสูจน์แล้วผมก็ใจว่า DSI เนี่ยมีหลักฐานบางอย่างว่าDNA ของคุณบิลลี่ที่อยู่ในถังแดงเนี่ยกับของแม่เนี่ยมันตรงกันผมคิดว่าอันนี้คือศาลจะต้องเอาข้อมูลตรงนี้มาพิจารณาทีนี้เราเองก็ติดตามว่ากรณีนี้จะทำยังไงให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเข้าไปถึงครอบครัวบิลลี่อันนี้เราก็หวังทีนี้กรณี157เนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นการตัดสินกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยควบคุมว่าบิลลี่เนี่ยมีน้ำผึ้งนะครับปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบทำไมไม่ส่งไปที่เจ้าหน้าที่สอบสวนอันนี้มันเป็นความผิดเล็กน้อยแต่โจทย์สำคัญที่สังคมต้องการก็คือว่าบิลลี่ตายยังไงตายเพราะอะไรจดนี้สำคัญที่สุดทีนี้เนี่ยคือทางพรบป้องกันปราบปรามการอุ้มหายซ้ำเติมมันเนี่ยมันก็เพิ่งมีผลบังคับใช้เนี่ยเรามองไปในอนาคตว่ายังไงบ้างอันนี้สำคัญครับผมเข้าใจว่ากรณีพรบอุ้มหายเนี่ยเวลาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการไม่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าหน่วยไหนนะจะต้องมีพยานหลักฐานในการทำงานซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนว่าเวลาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะนั้นก็คือว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ของไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจหรือหน่วยงานอะไรก็ตามแต่เนี่ยเพราะนั้นคุณจะหลีกเลี่ยงหรือคุณจะไม่ทำไม่ได้คุณจะต้องมีองค์ประกอบตามกฎหมายสำคัญเพราะนั้นก็คือว่าถ้าติดเรื่องไม่มีกล้องไม่มีงบประมาณก็คุยไปแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องหลักการว่าคุณปฏิบัติหน้าที่โดยชอบซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นก่อนที่คุณบิลลี่หายตัวไปเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันจะไม่มีปัญหาแต่คุณบิลลี่หายตัวไปกฎหมายฉบับนี้ยังไม่ได้ประกาศใช้ซึ่งในอนาคตกฎหมายฉบับนี้ถ้าถูกปฏิบัติใช้อย่าเป็นจีเป็นจางเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพี่น้องอยากฝากอะไรเพิ่มเติมไปถึงทางสังคมเองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเองหรือว่ากรณีครับทนายที่ต่อสู้เรื่องสิทธิพี่น้องภาคใต้เขาไม่ใช่พี่น้องชาติพันธุ์แต่ทนายสมชายเนี่ยถูกอุ้มหายในกลางเมืองเพราะนั่นคือกฎหมายฉบับนี้จะเป็นหลักประกันว่าเวลาการปฏิบัติของปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยจะได้รับการคุ้มครองพี่น้องประชาชนเพราะนั้นกฎหมายฉบับนี้ผมคิดว่าต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่อาจจะทำงานยากขึ้นบางประการแต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและพี่น้องประชาชนเองก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้ในการตรวจสอบในการทำงานของกระบวนการยุติธรรมได้